โอ้เออขาอวบขาอวบเห็นมาแต่ไกลโอ้โอเคชอบเลข8ป้าอ้อยไปแบ่งกับพี่นกนะคะสวัสดีนะคะพลอยพลุงเองอะคว้าพวกนี้กับคุณแม่วันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเก็บมะระแล้วก็เดี๋ยวเราจะหิ้วฟักทองแม้จะจัดกระเป๋าให้เพื่อนๆดูว่าพรุ่งนี้ที่จะไปเยี่ยมป้าอ้อยไปช่วยป้าอ้อยย้ายบ้านนั่นเองเนาะแม้จะหิ้วผักอะไรไปฝากป้าอ้อยด้วยนะเอาเป็นว่าพี่ไมเคิลก็คือเพิ่งกลับมาจากลอนดอนไปตั้งแต่วันจันทร์แล้วก็กลับมาวันนี้ก็คือวันพฤหัสนะพรุ่งนี้วันศุกร์แม่ก็คือจะเข้าเบอร์มิงแฮมตั้งแต่เช้ากลับอีกทีวันอาทิตย์นั่นเองใครที่อาชินชอบแม่ปลูกผักทานเองปลูกผักต่อยอดแล้วก็เมนูสุขภาพเมนูพลานเบสนะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บมะระล็อตสุดท้ายกันเลยค่ะวันนี้ก็คือเดินทางแต่เช้าแม่ก็จะมาเก็บอันนี้จะเป็นมะระล็อตสุดท้ายแล้วเนาะเพราะว่าอากาศหนาวเขาก็จะไม่มีดอกไม่มีอะไรละแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นลูกที่เขาเป็นเล็กๆก่อนหน้าก็เนี่ยค่ะเดี๋ยววันเนี้ยจะมาเก็บออกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยค่ะยางมะระเนาะเวลาเจออากาศหนาวอะไรเงี้ยเขาจะชะงักโตนะอย่างลูกแบบนี้หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่โตละเนี้ยค่ะมันก็จะเหลืออีกเยอะอยู่นะลูกนี้ใหญ่นี่ใหญ่สวยอันเนี้ยจะเป็นล็อตเก่าเขาก็เลยยังใหญ่อยู่นั่นเองนะเขาจะออกแบบขาวๆอะไรเงี้ยเพราะว่าปลูกด้วยน้ำระบบปลูกผักเลี้ยงปลาอะควาโปนิกนะสวยมากๆอันนี้ก็ลูกโตนะถ้ายังไม่หมดซะก่อนอาจจะได้ยอดไปฝากป้าอ้อยอุ้ยดูลูกนี้คืออะไรคะพี่กลพี่การโอ้เห็นเพื่อนดูสวยอยู่นี่มาเก็บมะระตอนเย็นแล้วเนาะเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมแสงก็จะประมาณนี้นี่เขาจะออกเป็นแบบอันนี้เขาก็จะเป็นแบบพันป้อมๆนี่สวยอยู่นะนี่วางตรงนี้ก่อนนี่พยายามเก็บออกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าตู้เย็นช่องแช่แข็งของแมนนี่คือเต็มเอียดแล้วนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูบรรยากาศด้านบนนะเพราะว่าอย่างกรีนเฮาส์หลังเก่าเนาะแมนก็จะมีถ่ายด้านบนให้ดูว่ารกได้ประมาณไหนอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูด้านบนของมะระว่ารกได้ประมาณไหนมาดูกันค่ะเอ้ยยอดเยอะอยู่นะยอดเยอะใครชอบกินยอดมะระโอ้ยไม่เคยถ่ายให้เพื่อนดูนะโอ้ยเพื่อนดูลูกนั้นเห็นไหมใหญ่มากๆแล้วจะเก็บยังไงล่ะเนี่ยมาดูความรกด้านบนรกมากๆเนาะคือขึ้นมาช่วยเด็ดช่วยตัดอะไรไม่ได้เขาก็เลยแบบนี้ถามว่าแม่ขึ้นมาแบบนี้บ่อยไหมแม่ขึ้นมาหลายรอบอยู่แต่ว่ามันจะได้แค่โซนจุ่มเนี่ยโซนจุ่มเนี่ยซึ่งแบบโซนจุ่มเนี่ยมันก็พอเราได้ทำให้เขาโล่งๆเขาก็จะติดลูกให้นะเห็นไหมแบบนี้อันนี้โอเคอยู่เอาได้เลยมะระของพ่อแม่ก็จะมี3สายพันธุ์เลยนะปีนี้มะระขี้นกมะระยาวแบบจีนแล้วก็มะระจีนแบบป้อมๆอะไรเงี้ยก็จะมีอีกนะเนี่ยแม่ปีนขึ้นมานี่ปีนขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมตรงนี้ที่ได้ช่วยเอาใบโล่งๆออกเขาก็จะติดลูกติดอะไรนี่เนาะ
น่ารักอันนี้มะระขาวของแม่ได้1กะละมังแล้วนะคะสวยเนาะมะระพันธุ์สีขาวไม่ใช่เขาเป็นพันธุ์สีเขียวอ่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนนี่เก็บตรงเนี้ยเจอทางปีนละถ้าแหวกทางให้เขาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มปีนกันเลยค่ะอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมต้องใส่หมวกขึ้นมาที่ด้านบนได้แล้วดูบรรยากาศด้านบนอีกฟากหนึ่งกันเมื่อกี้พาไปดูฝั่งนู้นเนาะแล้วก็นี่ไงอันที่ลูกโตๆเขาอยู่ตรงนี้ลูกโตมากโตมากแล้วแบบตื่นเต้นอ่ะโอ้มี2ลูกเพื่อนเอ๊ะมากใหญ่สุดประจำปีใหญ่สุดของเราปีนี้เด็ดเลยเพราะว่ามือเดียวค่ะโอ้ยอยากเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้อะป้าอ้อยได้อันหนึ่งอะไรนะได้1กะละมังแล้วอะอยากเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้อันนี้งามสวยมากค่ะดูขาวอวบเห็นมาแต่ไกลเขามีอีกลูกหนึ่งนะคะขอบอกวางดีๆก่อนเดี๋ยวจะกลิ้งตกมาดูอันนี้เอฟมากๆเฮ้ยลูกนี้มันใหญ่มากมี2ลูกป้าโทษดูข้อมือขมายดูมะระอุ้ยชรึบโอ้ใหญ่มากโดนเพื่อน2ลูกที่แบบเอฟๆนะนี่ป๊าดอะไรจะใหญ่แท่นี่นี่ขาวอวบมากพ่ออ้อยขอเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์แล้วกันนะลูกเขาใหญ่สวยมากๆอ่ะเดี๋ยวขอปีนลงก่อนนะแล้วก็ข้าแม่จะมาเก็บยอดมะระให้ป้าอ้อยด้วยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนได้ดูแล้วเพราะว่าเห็นไหมจะเริ่มมืดแล้วยอดมะระงามนอนเพื่อนดูเป็นอะไรที่ใหญ่มากใหญ่จริงๆแล้วก็เดี๋ยวให้ป้าอ้อยลูกหนึ่งป้าอ้อยจะได้รู้ว่ามันใหญ่จริงนะใหญ่ขนาดไหนแล้วก็แบ่งไปทำพันธุ์ด้วยเนาะเมล็ดแก่แล้วก็สามารถทำพันธุ์ได้นะเดี๋ยวแม่ขอไต่ลงแล้วกันนะเพื่อนขอมุดลงโอ้ถามว่าเก็บหมดดีไหมมันยังเก็บออกไม่หมดนะเพราะว่าเขาจะแอบอยู่เนาะแล้วก็ถ้าใบรกเกินเราก็จะมองไม่เห็นมะระนั่นเองนะวันนี้ทำไมเอาแค่นี้อันนี้ก็น่าจะโตได้อีกนะใส่ดีๆเนาะเพราะว่าไม่อยากให้เขากลิ้งลงโอ้อันลูกเล็กกลับมาลูกใหญ่จริงๆขอบอกดูเสร็จแล้วนะเดี๋ยวแม่จะอุ้มไปที่รถบ้านหลังใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอุ้มฟักทองแล้วก็ดูเสื้อผ้าว่าปั่นแห้งดีแล้วหรือยังเนาะไปกันเลยค่ะใหญ่มากๆเราจะมาอุ้มฟักทองกันต่อค่ะแล้วก็ใส่แม่อบผ้าอยู่เนาะน่าจะแห้งให้ละอึ๊ยขอแอบดูเสื้อผ้าก่อนเครื่องอบผ้าเอาชุดนอนไปแค่ชุดเดียวพอเนาะเอาชุดนอนอย่างเดียวที่เหลือค่อยมาจัดการค่ะฟักทองแม่ก็คือเก็บอยู่บนเชลแล้วก็ห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องแบบมืดๆเนาะเมื่อก่อนจำได้ไหมก็จะเป็นห้องครัวชั่วคราวนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมาเป็นห้องเก็บของเพราะว่าพี่ไมเคิลก็คือจะต่อขยายกรีนเฮาส์เราก็เลยต้องย้ายที่เนาะย้ายของจากตรงนั้นมาไว้ตรงนี้นั่นเองแล้วก็เนี่ยค่ะแม่จะมาเลือก2ลูกแล้วก็อุ้มไปที่รถบ้านหลังใหญ่ไปจัดกระเป๋ากันเลยค่ะไปมาแล้วใหญ่มากมากอุ้ยเหลืออีกครึ่งชั่วโมงก็จะมืดแล้วอ่ะแล้วก็รถบ้านหลังใหญ่ยังไม่มีไฟนะก็จะมีแค่แม็กก็คือเสียบ USB ที่ใช้ริงไลท์แค่นั้นนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจัดกระเป๋ากันเลยอันนี้ก็คือจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แม็กทยอยเก็บเนาะจำได้ไหมก็จะมีทานตะวันมีถั่วนะถั่วฝักยาวฝรั่งแล้วก็
มีอันนี้ก็เก็บได้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็คือจะเป็นเมล็ดของมาราแล้วก็ป้าอ้อยจะเอาไปฝากพี่นกลาวด้วยนะพี่นกลาวก็จะเคยทำงานด้วยกันที่อโซดีฮอเนาะแม่ก็คืออายุเมืองที่ป้าอ้อยเคยอยู่ประมาณ6ปี7ปีที่แล้วก็คือได้เริ่มต้นรู้จักป้าอ้อยที่โน่นเนาะมะระใหญ่มากๆเดี๋ยวทยอยเอามะระใส่ในกระเป๋าเป้ด้วยแบ่งให้ป้าอ้อยลูกหนึ่งเพราะว่าให้ป้าอ้อยได้เห็นความเอฟของเขาว่าใหญ่ขนาดไหนมะระที่ปลูกด้วยน้ำป้าอ้อยเอาลูกใหญ่สุดไปแล้วกันนะอีกลูกหนึ่งแม่ก็คือเอาเก็บไว้ทำพันธุ์นั่นเองอันนี้ให้ป้าอ้อยไปแล้วก็ขอจัดเมล็ดให้ป้าอ้อยเอาไปให้พี่นกปลูกป้าอ้อยก็ปลูกด้วยล่ะมันจะมีดอกป๊อปปี้นะดอกป๊อปปี้สีชมพูเดี๋ยวแม่จะใส่ไปด้วยเวลาเมล็ดทานตะวันอันนี้เก็บไว้ให้น้องๆน้องไก่แล้วก็เดี๋ยวจะคั่วกินเองด้วยนะฝั่งนี้ทำไมเห็นเมล็ดเขางามหน่อยก็เลยถ้าอย่างนั้นเก็บไว้ทำเมล็ดพันธุ์เนาะเวลาซื้อได้นิดเดียวจริงๆนะโอ้หล่นใส่อันนี้ไปด้วยเอาหล่นอันนี้ป้าอ้อยชอบกินนะใส่ไปแบ่งพี่นกด้วยขอใส่ในถุงเดียวกันเลยนะคะเมล็ดทานตะวันป้าอ้อยชอบดอกไม้อยู่พี่นกก็จะมีที่น้อยเดียวใส่รวมกันขออภัยนะพี่นกนะทานตะวันเวลาซื้อได้เมล็ดน้อยเดียวแค่นั้นเมล็ดมะระน่ะเดี๋ยวแม่นับไปให้คุณละ8เมล็ดเพราะว่าถ้าเพาะเหมือนของขแม่รอดถูกเมล็ดเนาะชอบเลข8ป้าอ้อยไปแบ่งกับพี่นกนะคะแล้วก็ต้นกล้าปีหน้าค่อยดูเนาะว่ามีอะไรบ้างนะทำไมขแม่ต้องเอากระเป๋าใหญ่ไปเพราะว่าจะไปซื้อของที่ร้านจีนที่เบอร์มิงแฮมกลับมาด้วยนะไม่ได้ออกจากบ้าน3ปีเนาะมาดูใกล้ๆไหมว่าทำไมใส่แบบไหนโอ้โอเคเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขยายอีกนิดนึงเดี๋ยวเขาจะเสียดสีกันนะเดี๋ยวแม่จะมาใส่ผ้าตรงกลางแบบนี้จริงๆมีบับเบิ้ลนะบับเบิ้ลกันกระแทกด้วยกุเรงอ่ะแล้วตอนไปถึงป้าอ้อยมันจะโอยังโออยู่ไหมอะไรเงี้ยมาจัดมะระใส่ไปเลยค่ะใส่แบบนี้แล้วกันเนาะมะระลูกใหญ่นะคุณแม่จะไม่ได้ใส่ในกระเป๋าไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ในกระเป๋าเป้เนาะกระเป๋าเป้ก็จะใส่อาจจะใส่เสื้อผ้าอีกชุดนึงประมาณนั้นนะเพราะว่าตอนขากลับคุณแม่ก็คือจะซื้อพวกซอสต่างๆด้วยดูอันนี้จะเป็นที่ดึงของออกจากเตาอบแน่นเอียดอยู่นะจัดให้เพื่อนๆดูแค่กระเป๋าใบเดียวแค่นั้นแล้วก็เดี๋ยวแม่จะไปเด็ดยอดมะระต่อนะขอตัวไปเก็บยอดมะระด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าอยากช่วยโลนะแล้วก็แม่ไม่ได้เข้าเบอร์มิงแฮม3ปีแล้วนะใครคิดถึงบรรยากาศตลาดสดบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้รอลุ้นกันว่าแม่จะได้พาไปเที่ยวตลาดสดไหมไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามไว้ด้วยเนาะวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย